ญาโทสาขาราชการศึกษาผมคิดว่าไหนๆก็จะพูดถึงวัฒนธรรมอาหารขนมก็เอาคนในวัฒนธรรมนั้นมาเป็นคนพูดนะครับแล้วก็โยงนี่ก็จะมีสองกลุ่มคือโยงในภาคเหนือเช่นยำบุญเขาก็นับเป็นโยงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับพระมหาโอรสซึ่งเป็นโยงโดยกำเนิดแล้วก็มีวิถีชีวิตดั้งเดิมกันมาก็น่าจะเป็นโยงที่มีวัฒนธรรมที่เนียบแน่นมากกว่านะครับก่อนนี้ผมได้ท่านมานำเสนอในโอกาสนี้ครับไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งครอบครองแต่ถึงเวลาตกน้องหรือ
ตกปลาตกปลาเข้าทั้งหมู่บ้านไปร่วมตกเรือด้วยกันตกปลาไปด้วยกันนะฮะพื้นที่ราบทุ่งนาของมูยองนี่นะฮะที่ว่าลักษณะมูยองเป็นเอกภาพนะครับเป็นเอกภาพก็คือมีการล้อมรอบด้วยภูเขาจะล้อมเมืองทั้งหมดนะชายอจะทำนาปีละครั้งทำนาทั้งฝนนะครับแต่ชายอจะนิยมปลูกข้าวอยู่สองชนิดคือข้าวจ้าหรือข้าวโหนมึงยอมขอโน้รับแล้วกดกินแล้วมันหลับแล้วก็ไม่ลืมตื่นมากใช่ไหมคือเป็นทำงานมากแล้วก็โหนนะฮะรับทีเกินไปสะดุดท้องก็ข้าวจ้าก็คือชายอก็ขอเจ้าอยู่แล้วข้าวจ้าแต่ข้าวขอเจ้าคือจะเก็บเกี่ยวก่อนเข้าเหนียวทองนะข้าวเหนียวทองก็คือพระเจ้าได้สำนักจะเอาไว้ทำขนมเสียส่วนมากแต่ข้าวเหนียวเป็นส่วนน้อยที่จะเอาทำขนมนะฮะตัวนี้ก็คือสภาพถนนทางมุยองยังเป็นแบบนี้อยู่นะฮะถ้าใครๆก็ต้องทำใจหน่อยใจต้องสู้ถ้าไปแล้วจะสบายก็คนละแบบยังเรียกคูทราชไปไกลไปแล้วไปแล้วคนนี้กระดูกสันหลังกระดูกต้องทำใจมันขยับไม่เยอะทั้งหมดนะฮะแต่ปัจจุบันนี้มันดีขึ้นเยอะแต่ว่าสภาพถนนทางในเมืองจะเป็นแบบนี้นะครับไฟฟ้าไม่ใช้อยู่ตามธรรมชาติแต่ปัจจุบันนี้ใช้แสงโซลาร์เซลล์มาช่วยนะฮะเมื่อก่อนนั้นมึงยอก็ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันก็ยังใช้วิธีชีวิตแบบนี้อยู่ก็คือใช้ระบบลงสายแบบโบราณไม่ได้มีรัฐบาลไม่ได้ช่วยอยู่ด้วยตัวเองจริงๆนะฮะเวลาเจอคนอุปโภคภัยแล้วแต่ไม่มีใครไปช่วยไปในบ้านช่วยตัวเองจำพ่อช่วยตัวเองไปเรียนรู้ก็ได้นะฮะของคาที่แต่ว่าต้องเข้มแข็งตัวเองเท่านั้นนะมึงยอนะเป็นเมืองที่สงบก็จริงแต่ว่าขาดความเหนื่อยทางรัฐเลยนะเอาวัฒนธรรมยองที่เป็นส่วนรวมจิตใจของชาวมุยององค์นี้ก็มีประเพณีประจำปีก็คือประมาณเดือนพฤศจิกายนทุกปีนะฮะหรือตรงกับเดือนที่เป็นของเหนือชาวยองหรือชาวยองเรียกว่าบ้านใกล้เคียงจะต้องขึ้นไปกราบท่านตรงนี้นะฮะพระธาตุลันตาก็คือเป็นที่อยู่ของกระดูกหรืออิฐของพระอรหันต์สี่องค์ที่เอาพระธาตุไปบรรจุนะครับก็ทำให้องค์นี้อยู่ห่างไปจากพระธาตุจงมันร้อยเมตรนะฮะขึ้นไปในสีคราวนี้ชายอจะถือมากเวลาไปเป็นลูกหาจะเอาไปติดตัวไปเวลาไปแล้วปุ๊บเวลาเขาอาจจะไม่รู้ละข้างหน้าจะฆ่าไปตายข้างหน้าเสียต้องไปมีใบนี้ไปด้วยแต่นี้ใบนี้ไปแล้วปุ๊บเดี๋ยวจะทำให้ได้ถูกประสบคือรอดถูกนะทั้งแล้วก็เวลาบ้านเมืองไม่จะมีเหตุการณ์ไม่ดีมันจะมียาออกมาจากต้นไม้จากไม้สีเลือดถ้ามีเชื้อมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะรู้ได้ว่าบ้านเมืองจะมีการไม่ดีเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ลักษณะที่แปลกก็คือไปนี้เนี่ยมันจะเป็นสารเสพติดของมันเองไม่ได้ทำแต่เราไม่ได้เป็นไปนะแต่ก็ร้อยแปดเป็นไปหนึ่งทำให้ช่วงดีก็ได้นะครับวันนี้วิธีชีวิตของชาวมุยองเองก็ค่าที่จะทำแบบเองไม่ได้ทำเพื่อขายทำกินกันเองนั้นในครอบครัวก็บ้านเรือนที่เห็นอยู่นี้ก็คือค่าที่จะมีฐานะทางสังคมนะครับถ้าเมื่อก่อนนั้นจะมูลยาคาปีหนึ่งต้องเปลี่ยนคาก็ค่อยผสมไปกับทำไปก็ได้อยู่วงหนึ่งขอนะฮะภาพขวามือก็คือแม่ค้าหรือขายส้มจุกในงานการขึ้นพระธาตุพนมยองนะครับทุกปีแต่ส้มนี้ผมปลูกเองนะครับไม่ได้นำเข้าไม่ได้เสียปุ๋ยอาศัยน้ำฝนตามธรรมชาติอย่างนั้นนะครับนะชีวิตก็คือเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมความเชื่อพิธีศาสนาของพนมยองโดยส่วนมากประชาชนในมุงยองร้อยละ90ถือศาสนาพุทธมีคริสต์ส่วนน้อย
อิสลามยังไม่ค่อยจะมีนะครับไม่ค่อยจะมีต่อไปก็คือจะเข้าถึงที่พูดถึงพิธีกรรมขนมที่เกี่ยวข้องกับมูยองมูยองจริงๆแล้วก็คือส่วนมากขนมท้องถิ่นก็จะทำกันเองภายในเองแต่จะนำนิดวัสดุจากภายนอกเข้าไปส่วนมากก็มีเพราะว่ามูยองมันถูกปิดสารสีที่ทำมาเนี่ยถูกปิดและก่อการเป็นปัญหาสื่อก็ยากประกอบกับถนนหนทางก็ยากรถคันหนึ่งเขาบรรทุกคนได้ประมาณ10กว่าคนเขาใช้ที่18คนเช่ายืนประมาณตรงนี้นะครับประมาณด้วยข้าวสุนทรภัณฑ์ของที่พบในมูยองส่วนผสมหลักก็คือข้าวแป้งข้าวจ้าและข้าวเหนียวแล้วก็น้ำอ้อยเกลือนะฮะเพราะเมื่อก่อนมูยองไม่มีน้ำตาลเนี่ยเด็กน้ำข้นก็ไม่มีเพราะว่ากลิ่นมันแปลกชายอจะไม่กินเลยไม่กินเลยถ้ากินแปลกจะขาดผมไม่เอาละเบื่อหน้าอีกเลยไม่ชอบเพราะมันไม่เคยฮะก็ข้าวแป้งส่วนมากก็คือได้จากข้าวเจ้าแล้วที่เอาไปแช่น้ำแช่น้ำแล้วโม่ได้โม่หินเดี๋ยวโบราณนะฮะเดี๋ยวโบราณมากคือเพราะว่าไม่มีเครื่องจักรที่จะไปใช้ประกอบกับภาพไม่มีก็ต้องใช้แรงคนเป็นหลักนะฮะตัวนี้เนี่ยพวกข้ามือยองทางมือยองบอกว่าเครื่องหมอเข่านี่เครื่องหมอเข่านะไม่ได้เรียกว่าเครื่องหมอเข่าคือใช้คนที่ช่วยปั่นนะเช็ดปั่นไฟถ้าเรียนชายก็ช่วยกันนะแต่ส่วนมากจะเป็นผู้หญิงมากกว่าที่ทำแบบนี้น้ำอ้อยก็ส่วนมากชายอจะนิยมปลูกไว้กินอย่างเดียวเสียไม่ได้ทำไปเพื่อแบบอุตสาหกรรมนะฮะคือเดี๋ยวละกังขาในครอบครัวก็ปลูกไว้กินเฉพาะครอบครัวถึงเวลาอีกต่อไปอีกประมาณเดือนมีนาคมช่วงนี้เพราะว่าฝนไม่ตกน้ำอ้อยก็จะมีรสชาติที่หวานถ้าหน้าฝนปุ๊บเนี่ยน้ำก็จะเยอะแล้วก็เวลาไปเที่ยวก็ยากทำให้เป็นน้ำทางจากการที่จะทำไปการจะนำไปทำน้ำไปแข็งก็ยากถ้าไม่เป็นแข็งเขาเรียกว่าน้ำไปทรายน้ำไปทรายจะไม่เป็นแข็งละมันจะแบบเทไปเลยปุ่มไปเลยคุยไปเลยนะปัจจุบันเราใช้วิธีนี้อยู่ถ้าทุกท่านอยากไปสัมผัสชีวิตจริงๆก็จะเดินพอเชิญไปเที่ยวได้นะแต่ต้องไปหน้าร้อนนะฮะหน้าร้อนแต่หน้าฝนจะไม่เจอละเพราะว่าเป็นแต่ช่วงวิธีทำนานะครับวิธีทำนาก็ใช้แรงคนถ้าไม่มีคนก็ใช้ไฟแต่ว่างัวจริงๆจะไม่ใช้นะครับแต่ว่าเสียเนี่ยก็คือว่าเอาไอ้สารสีไปเป็นที่ตัวรองรับน้ำอ้อยคือเขาก็จะไม่ตระหนักว่าอันตรายยังไงไม่ตระหนักคือเห็นได้ว่ามีประโยชน์ใช้เลยนะครับขนมในทีชื่อของมูยองจริงๆก็คือมีแค่สองชนิดที่สามารถเลือกได้แต่ขนมที่จะเอาไปใช้แบบพิธีกรรมวงสงผีแต่ไม่ค่อยมีแต่สามารถจะเลือกเป็นของข้าวหวานเช่นปลาดิบเนื้อดิบเวลาไปจะทำองค์สตรงสตัวก็ต้องขุดหน้าเขียงที่หน้าที่ทำอาหารนั้นเป็นเศรษฐีนะฮะขนมที่ใช้ในพิธีกรรมของชาวยองก็คือขนมเป็นองค์ประกอบที่สำหรับทำพุทธศาสนาในพิธีกรรมเกี่ยวกับผีนะฮะมูยองจริงๆแล้วก็คือส่วนมากจะทำอยู่ดีๆจะมาทำขนมประทานกันเองก็ค่อนข้างจะยากนอกจากจะมีงานในพุทธศาสนามีงานบวชงานบุญงานภาษานะฮะงานศิลปะอย่างเงี้ยก็จะทำกันไปเสียขนมซอสนี่ก็คือเป็นขนมที่ประจำปีของสุทัศน์ไทยกันก็ได้แต่มูยองของดอกซ้อแต่หอดอกซ้อแต่เวลาเขียนปุ๊บเนี่ยจะได้เสร็จไม่โผล่เหมือนกันแต่ว่าเวลาสมมติเสียปุ๊บจะเสียกับดอกซ้อเสียจะโดดไปนะฮะอันนี้จะทำเฉพาะช่วงประเพณีสงกรานต์เท่านั้นนะครับประเพณีจะไม่ทำพอสอบถามคนเฒ่าแก่หรือว่าที่เป็นธรรมะคือบอกว่าทำไมต้องทำเฉพาะสงกรานต์เท่านั้นแต่เขาบอกว่าคุณท่านบอกว่าถ้าท่อง
ข้าราชการนี้ถ้าได้เก่งตอกซ้อเนี่ยถ้าตอกซ้อเนี่ยทำให้เราเลือกถึงว่าอายุของเราจะเป็นฐานแล้วอายุของเราจะแก่ขึ้นไปหนึ่งปีนี่คือว่าชายอจริงๆเขาจะไม่นับวันเกิดเป็นวันครบรอบแต่จะนับเอาวันปีสงกรานต์นี่เป็นวันครบรอบของปีตัวเองนะฮะสังเกตดูนะครับนี่ผมมีดอกซ้อนี่ก็คือจะออกประมาณเดือนมีนาหรือเดือนท่านเดือนของทุกปีถ้าจะมาเป็นเด็กๆเนี่ยไปเก็บตอนเช้าเลยกลัวว่าคุณจะไปเก็บก่อนกลัวไม่ได้แอบไปเก็บก่อนแต่ต้องเสี่ยงนะครับยังไม่สบายดีก็ต้องไปละนะครับเพราะกลัวกับคุณกังกลัวว่าคุณจะให้จะติดก่อนกันก็ต้องไปนะฮะก็ดอกซ้อมีเชือกดอกไม้แคปนะครับดอกไม้แคปผมมีวงมีประสงค์มีประสงค์การเคี่ยวผสมแป้งถ้ามีรถทางใส่ด้วยนะครับเอาไปหนึ่งไฟประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็เอาไปสำหรับไปทำถวายทานแต่ว่าคนรื้อจะนิยมมาถวายทานก่อนพอที่จะถวายทานต้องแยกไว้อีกส่วนหนึ่งนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกินนะครับขนมเกลือชายอขนมเกลือนะฮะเอาขนมเกลือในมาหนุนที่สระนิสระเกลือก็เกลือไปเลยนะฮะขนมเกลือนี่ก็คือจะชายอจะนิยมทำช่วงพรรษานะครับส่วนมากจะมีงานบุญแต่ว่างานที่จะเป็นคำว่ามงคลจริงๆก่อนจะไปทำนะฮะเช่นงานศพอย่างเงี้ยไม่ยอมทำเลยเพราะว่าชายอตายปุ๊บเอาไปตั้งเลยเนี่ยไว้นะครับเพราะว่าหนึ่งอาจจะไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าสองอาจจะไม่มียาฉีดก็จะมีส่วนพอตายปุ๊บเอาไปเลยนะฮะสังเกตดูนะครับมีจะมีต้นหอมมีกาวิธีทำข้าวหนุ่มเกลือก็ยากสมควรนะยากก็คือต้องม้วนข้าวก่อนแล้วไปเคี่ยวแล้วเสร็จต้องปรุงพอเสร็จต้องปรุงแล้วปุ๊บก็ต้องไปเอาไปตองพอไปตองแล้วเอาไปนึ่งต่อก็ค่อนข้างจะละขั้นตอนนะฮะข้าวหมักข้าวเหลืองหรือข้าวหมักจุกเมื่อกี้โยมต้าอันนั้นข้าวเหลืองไก่เนาะแต่ที่มูยอนี่เขาเรียกข้าวเหลืองหมักจุกข้าวเหลืองหมักจุกนะฮะก็ที่เห็นอย่างนี้ก็คือเพราะว่าเขาจะห่อแบบนั้นจะไม่รู้ว่าจะเอาอะไรเป็นสัญลักษณ์ก็เลยเอาสิ่งธรรมชาติใกล้ตัวน่ะเป็นสัญลักษณ์เพื่อให้จำง่ายนะฮะแต่ส่วนมากก็คือเข้าเหลือนี่ก็คือจะทำช่วงบทภาพบทเย็นมากกว่านะครับงานในทางหน้าต่างก็คือทางเวสสันดรของพี่ต้านนะครับอยู่ที่ว่าเจ้าภาพจะทำหรือไม่ถ้าจะพลาดทำก่อนจะช่วยกันนะฮะอย่างนี้ฮะบรรจุจะมีหัวแหลมนะครับคือเขาตรงนี้จะเสียรับไปเลยส่วนตรงนี้ก็คือเส้นความรับข้อจากกลุ่มเยาวชนยองงานในตรงนี้สุดร้อนประมาณเดือนที่ได้ถามนี่เองที่เขาทำนะครับเข้าเนี้ยเลยเขาส่งภาพไปให้ก็ต้องนึ่งเข้าก่อนนึ่งเข้าแล้วน้ำอ้อยที่ตามอะไรที่ทำเนี่ยจะมุ่งสูงประสบอีกที่หนึ่งก็คือเอาไปนึ่งต่อแล้วนึ่งแล้วก็ห่อให้แตกหางกินนี่นะครับคือจะนี่งานบวชของที่มุงยองผ้าตุ้งควายนะครับมันเลี้ยงสองข้างเลยนะฮะเมื่อกี้ของอาจารย์สุรัยสุนทรอาจารย์เสด็จเลี้ยงสองข้างหนึ่งใช่ไหมถ้ามุงยองเรียกผ้าหงูผ้าตุ้งหงูนะฮะเป็นที่หัวเดียวผ้าตุ้งหงูแต่มุงยองจะเรียกผ้าตุ้งควายมีความเชื่อว่าถ้าทานแบบนี้ถ้าทำเป็นทำบุญเนี่ยต้องให้มีเลขเรียวหน่อยเพื่อจะได้มีรูปร่างสูงส่วนมีรูปร่างที่เรียวสูงเรียวนะฮะแต่ว่ามงยอจริงๆเขาทำบุญแล้วก็จะไม่เอากลับนะครับคือมันจะสละทานไปเลยไม่ได้กลับจากไม่ได้ห่อกลับบ้านแต่ว่าถ้าสมมติเราจะทำให้กินก็ต้องทำห่อใหญ่หน่อยเพื่อจะให้ตัวเองอิ่มนะฮะส่วนผสมก็คือมีถั่วมีข้าวเหนียวนะครับมีใบแขมวิธีห่อนะครับก็แต่ว่าตรงนี้ว่าข้าวต้มตัวนี้จะไม่ได้แช่ข้าวเหมือนขนมชนิดอื่นเอาข้าวธรรมดาใส่ไปเลยไปหนึ่งไปเลยนะครับขนมที่ชายองนะครับชายองรับประทานชิ้นสมันเลยนะฮะชายองนี่ยอมทำขนมรับประทานเองในครอบครัวแล้วนะฮะบางชนิดมีการทำขายตามในกาหลวงนะครับในเรียงในบางชนิดก็เป็นคนชนบทที่ชอบทำกันเองนะฮะทำกินกันเองแล้วก็กลัว
ไม่ได้สร้างหาแกบ้านเรานะครับบ้านเรานี่อยากเข้าอยากกินอาหารอะไรขนมอะไรก็เข้าไปตลาดได้เลยนะครับแต่ว่ามือยอจะไม่มีนานจะได้อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งก็คือมีข้อต่อกล้องเมื่อกี้อาจารย์ทักมาเข้าคุยของของไทยใหญ่นะครับแต่บ้านเขาว่าขนมวงของโยนนะฮะข้อต่อกล้องก็อาจจะเป็นคล้ายๆว่ามีสัญลักษณ์เอาท้อได้ง่ายของแถวน้ำมันนะครับแต่ตรงนี้ก็คือถ้าอยากให้เหนียวเขาก็เอากล้วยผสมแป้งแล้วก็ไปปั้นเป็นโมโมแล้วจะได้เป็นเหนียวขึ้นเอาไปทอดน้ำมันอีกทีหนึ่งนะครับไปทอดกับเคี่ยวแล้วก็ไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือสำหรับจะเป็นคนหนุ่มสาวที่ชอบทำขายตามบ้านนะครับนะฮะขนมปากนะครับเรียกขนมปากแต่บางทีก็ต้องมีจะเรียกว่าข้าวปั้นจันก็ได้นะครับข้าวปั้นจันแต่เมื่อกี้จะเป็นชั้นๆนะฮะแต่ข้าวปั้นจันแต่ตรงนี้เขาขนมปากข้าวปั้นปลาชายองก่อนที่นิยมทำประมาณเดือนมีนาคมของทุกปีเพราะช่วงนี้อีกว่าจะเยอะนะครับเพราะว่าสีที่เป็นเส้นตาของสีของน้ำควันเองนะครับต้องเกณฑ์ดูนะครับต้องใช้แรงคนแล้วก็เอามาเคี่ยวแล้วก็มาเกลี่ยตุ่มตองแล้วเอาไปตากไว้แต่ว่าชนิดหนึ่งเราไปขายหรือเดี๋ยวไม่กินในครอบครัวก็ได้แต่สมมติจะไม่โยไปเอาไปถวายทานในวัดนะครับทำกันเองกินเองครับข้อต่อนี้ก็คือข้าวที่สำคัญคือมีหมู่บ้านเดียวในมูยอที่ทำอยู่นะครับเพราะตอนแรกก็ตาก็ไม่ได้สนใจเรื่องข้อมูลภายในตรงนี้เลยแต่พอดีมีครูบาอาจารย์แนะนำให้ทำตรงนี้ก็ประกอบรถสิบคนไปเปิดแค่หมู่บ้านเดียวที่ทำอยู่นะก็ค่าจะลำบากคือไม่ใช่การทำจะละเอียดมากๆก็คือ1ต้องเอาเข้าเหนียวที่1สุกแล้วไปตำกันค่อยแล้วจากตำเสร็จแล้วไปปุ๊บต้องเอามาตัดเป็นท่อนๆแล้วก็เอาไปคลุกกับทรายร้อนแล้วจากที่คลุกแล้วมันฟองขึ้นมาปุ๊บก็ต้องไปเสร็จบล็อกไว้แล้วก็น้ำอ้อยเทลงข้างบนพอมันเย็นตรงนี้เราก็เอามีดตัดเป็นเศษซองไปขายนะครับที่ขายในกาดนะฮะที่ขายที่เดินขายที่กาดเลยนะอันนี้คือในการล้วงนะครับแต่ทางร้านนอกจะไม่มีร้านนอกจะไม่มีแต่ก็เป็นของฝากของแม่ค้านะครับถ้าแม่ค้าไปกาดไปดีแล้วไม่ได้ซื้อข้าวสาวลูกหลานเนี่ยลูกหลานจะไม่เป็นต้อนรับเลยนะฮะเป็นของฝากของแม่ค้านะครับข้าวแกงนะครับข้าวแกงนะครับจะมุยอครับขอแกงมันออกเสียงจะย่อนไปหน่อยนะฮะเดี๋ยวก็ฟังกันได้แต่มือยองถ้าสมมติว่าญาติโยมแต่มือยองเนี่ยฟังกันได้ผู้ยองก็สำเนียงเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าอาจจะเสียงอาจจะย้อนมานะฮะทางเขาจะมีเสียงโกเสียงยังประทับทุกที่แต่มือยองจะเสียงสามารถเรียกเลยเขาแต้มนะครับกินไปเลยย้อนขึ้นมาทันทีเขาลุ้มตาเนี่ยเขาต่ออะไรเนี่ยแล้วก็เสียงยังเปิดกันต่อไม่ได้เปลี่ยนที่ไหนนะครับข้าวหลอกงานจริงๆก็คือพวกเราได้พูดคุยกันดีนะครับสามารถเห็นได้ทั่วไปแต่ว่ามือยองไม่รู้จะอะไรนะคันนาเป็นครั้งขั้นไปกับเรียกว่าขนมนาเท่าที่สอบถามพ่อของมือซึ่งเป็นเจ้าของมือยองเนี่ยคนผู้บอกว่าได้รับไปสมัยสงครามโลกครั้งที่สองท่านแทนแล้วก็ไปแล้วไปสอนให้ไปสอนให้ทำก็เลยได้สิทธิ์มาตั้งแต่ปัจจุบันนะตั้งแต่ถึงปัจจุบันนะครับข้อที่หนึ่งอันนี้ก็คือส่วนมากจะเป็นหนุ่มสาวที่ทำมากกว่าทำขายกันบ้านอาจจะเป็นแม่ที่เป็นแม่เรือนแล้วก็อาจจะไม่ทำเพราะเขาจะเก็บชั้นไปเลยว่าสาวได้สามารถทำขายได้นะแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับแล้วพวกเนี่ยเขาจะแยกไปทีนึงว่าไม่ควรจะไปทุกทีกับเนี่ยจะแยกไปเลยนะครับข้อที่นี้ได้รับอิทธิพลมาจากข้างหน้าซึ่งข้างหน้านี่เข้าไปช่วงที่มาไปขับไล่พวกเรือของเมืองนะครับโชคก่อนหน้านั้นจะมีจีนพ่อเขาไปอยู่ก่อนไปอยู่ก่อนแล้วก็พวกพันธุ์แล้วก็ไปขอที่เขาไปด้วยชาวบ้านก็เลยได้ยึดสืบทอดมาจนนานนะครับเข้าหนุนงานแต่ทางยอเขาว่าเขาจีงานหรือว่างานตับอ่อยนะครับงานตับอ่อยมีคนเล่าว่าเขาขี้หมาทุกบูทุกเจ้าตนหนึ่งที่
ที่เป็นลูกศิษย์อยู่วัดนะฮะลูกศิษย์อยู่วัดแล้วทีนี้มีมันก็แกล้งในเจ้าวาดตรงนี้ปั้นเอางาและกระตามกระป้อยเอาไปทิ้งไว้บนที่นอนพอเจ้าวาดกลับมาเอ๊ะทำไมมีหมาที่อยู่ตรงนั้นนะฮะก็เลยบอกว่าขี้หมาตัวนี้อร่อยดีนะลูกศิษย์บอกกระดกชิมดูเออมันอร่อยจริงนะเด็กต่อไปบอกก็เลยสั่งว่าวันพรุ่งนี้ถ้าเห็นหมามาเนี่ยเราต้องยับต้องจับหมาไว้นะให้มันขี้สติจะไปเจอพวกนี้เขาหายไปใช่แล้วนี่คือเราเรียกว่าขี้หมาตุ๊กปู่นะฮะแต่ว่าเป็นข้อจริงงานที่ต่ำเป็นก้อยนะครับจำเนื้อเรื่องก็คือข้อจริงงานก็คือจะทำช่วงหน้าหนาวส่วนมากที่ทำเพราะว่าหลังจากที่เกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วก็จะชอบข้าวใหม่ถ้าข้าวเก่าเนี่ยมันไม่เหนียวไม่หอมก็เลยชอบจะทำช่วงหน้าหนาวก็การเกี่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับข้าวปอดแม้ที่ปัจจุบันนี้ก็คือนี่เกษตรบ้านที่ทำขายเป็นอาชีพอยู่นะครับตอนนี้ได้สอบถามสำหรับการขายเป็นขายในเมืองนะฮะแต่บ้านนอกจะได้ทำเลยเพราะไม่รู้การทำด้วยวิธีที่ทำแต่เขาจะมีเฉพาะบ้านเดียวนั้นสองบ้านสองบ้านที่รู้ทำด้วยวิธีในการทำอยู่นะครับแต่ขนมชนิดนี้ก็คือเมื่อก่อนอาจจะได้ใช้แป้งภายในก็ได้แต่ปัจจุบันนี้มันก็เริ่มที่จะเป็นมหาสูตรง่ายๆนะครับก็เอาแป้งทั้งแผ่นเอาไปใช้ไปทำครับเพื่อจะไม่ได้บอกเป็นเมื่อก่อนต้องตักเองแล้วถึงแล้วต้องมานวดติดหลายขั้นตอนครับในปัจจุบันง่ายขึ้นนะครับข้อหลังบนเป็นมือยอจริงๆก็คือมีข้าวหลามเป็นสองชนิดคือข้าวหลามองค์ยักษ์ข้าวหลามกะทิหรือกะทิของบ้านเราเองนะข้าวหลามตรงนี้ก็คือพอให้แก่ๆทำเพื่อว่าเวลานึ่งจะทำให้มันยังไงไหมมันอ่อนลงนะครับแต่ว่าข้าวหลามที่อื่นนี่จะใช้ข้าวเหนียวแต่ตรงนี้มือยอจะใช้ข้าวแป้งอ่อนข้าวเหนียวดำแก้วดำรอเข้าไปแล้วก็จะปิดปากกระบอกนี้ด้วยขุยลูกเท้าครับปิดนะครับอันหนึ่งไฟไว้เวลาจะทานก็ต้องทุบกระบอกให้นวลๆก่อนตัวใหญ่ก็เลยจะติดข้าวทำให้ทานง่ายไม่ติดมือนะแต่ขนาดที่ก็คือไม่ต้องใช้ข้าวนะขนาดที่เอาข้าวเจ้าธรรมดาข้าวเหนียวธรรมดาใส่เข้าไปกับเผาเลยนั่นก็จะเรื่องความหนาวนะครับมูยองในเรื่องมูยองเปิดประเทศจริงๆหรือว่าเปิดให้คนต้องทางเกิดเข้าไปจริงคือประมาณไป2558เมื่อปีที่แล้วนะครับเรื่องที่คนเข้าไปแต่ว่าเดิมก่อนนั้นก็คือมันก็มีพ่อค้าแม่ขายที่เดินทางเป็นมาจากทะเลเชียงตุงหรือของจีนก็ได้ก็เริ่มมาเข้าไปมากขึ้นเรื่องที่จะทำมาค้าขายกับการเกิดมากขึ้นแต่คนเดินเข้าไปแล้วก็จะไม่ทำมาค้าขายแบบนี้ส่วนมากจะเป็นพวกรถโดยสารที่ได้ของวิ่งเป็นมาทะเลนะครับเรื่องเอาเข้าไปก็สังเกตดูว่าขนมชนิดนี้มึงยอจะไม่นิยมรสชาติส่วนมากจะเป็นในรุ่นมากกว่าแต่คนที่ทานไว้ต้นไปแล้วเนี่ยจะไม่ชอบเพราะกลิ่นมันจะไม่ถูกดีอะไรก็แต่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นพม่าเพราะโดยสิ่งพม่ามีอยู่นะฮะอาสนพม่าแต่ตัวนี้เป็นของไทยเราแน่นอนแต่ส่วนมากจะเป็นเด็กๆนะครับเด็กชอบเด็กผู้เฒ่าจะไม่ชอบทานกันแต่เป็นของเด็กมากกว่านะครับเครื่องดื่มเมื่อก่อนไม่มีนะครับเมื่อก่อนไม่มีเลยแต่กินชาหรือเสียดุลใดทานข้าวเรียบร้อยแล้วปุ๊บต้องมีชาลงท้องนะครับแต่จะมีเครื่องดื่มอย่างนั้นนี้แบบนี้ไม่มีมีเครื่องชูกำลังเครื่องดื่มชูกำลังไม่มีสำหรับแต่ตอนเช้ายังไม่สว่างก็ขึ้นลอยกระลักไม่สนใจแล้วว่าจะมีเครื่องดื่มที่ไหนนะครับเรื่องเมื่อมงยองเริ่มเปิดให้คนในคนข้างนอกเข้าไปเที่ยวก็มีจำนวนเยอะมากขึ้นก็ทำให้อาหารการกินของมีเยอะมีความหลากหลายมากขึ้นก็เท่าที่บรรยายมาก็ขนมในมือยอมี3ชนิดคือขนมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและขนมในวิถีชีวิตประจำวันของมือยอมและสุดท้ายก็คือขนมที่จากต่างบ้านเมืองเข้าไ
อาตมาขอปัญญาไม่เรียนครับ